อีกประเด็นนึงประเด็นนึงอันนี้ไปที่มาเลเซียไปที่มาเลเซียมาเลเซียมี1เรื่องนะคะที่เกิดเป็นเรื่องฮือฮาบอกว่าพบมนุษย์หมาป่าเป็นเด็กหญิง2ขวบป่วยโรคประหลาดก็คือเขาเรียกว่าโรคแวร์วูฟซินโดมนะคะเดี๋ยวเราไปดูรูปกันโรคนี้นะคะก็คือเด็กเนี่ยจะมีเขาเรียกอะไรอะผมหรือเส้นขนเนี่ยเยอะผิดปกตินะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยขออภัยค่ะซึ่งโรคนี้เนี่ยนะคะก็คือหมอเนี่ยระบุว่าเป็นเรื่องจากของเด็กเนี่ยเป็นโรคภาวะไขมันในเลือดสูงตั้งแต่กำเนิดเลยทำให้เด็กหญิงคนนี้นะคะมีผมเต็มใบหน้าแล้วก็บางส่วนของทางร่างกายนั่นเองก็เด็กเป็นมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะตอนนี้ถ้าจากภาพก็คือน้องเนี่ยอายุแค่2ขวบเท่านั้นเองโอ้โหแต่ว่ามันใช้ชีวิตลำบากนะพี่นะมันเป็นชื่อโรคมนุษย์หมาป่าเลยเหรอก็เขาบอกว่าเป็นแวร์วูฟซินโดรมเลยค่ะเออมันก็ชื่อหมาป่าเลยนะก็คือว่ามันเป็นความผิดปกติภาวะไขมันในเลือดสูงใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่เด็กแล้วก็ในวันที่2เดือน11ปี2023นะคะทางสำนักข่าวของเดี๋ยวนะขออภัยขอดูสักนิดนึงอ่ะเพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศเนี่ยได้โพสต์ข้อความนี้ระบุว่ามาเลเซียเมืองบินตูลูมิริรัตสารวักนะคะพบเด็กคนนี้แล้วก็ยังมีรายงานจากเพจนี้อีกว่าครอบครัวของเด็กนะคะได้รับรายงานได้รับจดหมายจากราชินีแสดงความประสงค์ที่จะรับเลี้ยงดูเด็กหญิงคนนี้รับเลี้ยงแบบเป็นลูกบุญธรรมนะคะแล้วก็จะสนับสนุนค่าเล่าเรียนรวมถึงเสนอค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคนี้ด้วยอันนี้ก็เอาใจช่วยน้องนะค่ะให้น้องหายจากโรคนี้นะคะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกตินั่นเองค่ะครับเดี๋ยวเราเอาใจช่วยแล้วกันนะ